แบตก้อนหนึ่งแค่ได้กี่นาทีมันจะขึ้นแบบนี้เลยทุกคนเวลาอันนี้ขยับกล้องนะเราสามารถควบคุมผ่านแอปได้ว่าจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้บุญโคตรหล่นทับเลยอ่ะคือได้ iPhone ใหม่แล้วก็คือแบบได้ GoPro ใหม่เลยทุกคนเป็น GoPro รุ่นที่9นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาของกันเลยมีอะไรครับพุ่งเนี้ยหลอกให้ตื่นเช้าอะไรวะไวก็จะได้ออกมาปั๊มไวมีทุกรุ่นเลยเหรอมีใช่มี790เล็กด้วยเหรอผมจะคัดทุกตัวเลยโอเคโอ้ยเดี๋ยวลืมคว้าเกียร์ทำน้ำมาโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรใกล้กันอยู่ใกล้กันได้ผมอยู่ให้อุดมเปิดอ๋อโอเคเป็นเกียร์สนามอันใหม่พี่มีเมมมาไหมไม่มีเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเวลารูปแชร์ในรูปแล้วกันมันจะได้เพราะว่าฟิล์มมันจะได้ไม่ด่างอ๋อกระดาษชนิดใช่ไหมมันเป็นคล้ายไมโครไฟเบอร์เพราะถ้าใช้มือรูปหรือเดี๋ยวมันเป็นรอยแล้วมันก็จะแบบไม่เงาเหมือนโอเคมันมีแถบสีแดงเนาะแล้วก็ยกเข้าหาตัวทำไมนะหักให้สุดแล้วก็ยกหมุนเข้าหาตัวจะจับให้แน่นนะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้แรงนิดนึงเพราะไม่งั้นถ้ามันไม่แน่นมันลงน้ำจะเข้ามันต้องคลิกใช่ไหมกดแล้วมันใส่เป็นบ่าอย่างนี้นะเป็นสเต็ปควรจะไปซื้อเท่าไหร่อ่ะเมม64หรือ32ก็ได้ครับไม่รู้ว่าถ่ายหนักแค่ไหนเอาแล้วเมิงคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวซื้อ64ให้ซ้ายขวาเป็นเมนูนะมีอะไรบ้างมีรูปภาพมีวิดีโอแล้วมีไทม์แลปส์เสร็จปุ๊บอ่ะโทษนะเสร็จปุ๊บสไลด์ลงนึกจอโทรศัพท์เราออกไหมเป็นสไลด์นะสไลด์ลงมีสั่งงานด้วยเสียงแต่ผมไม่ได้กดเปิดถ้าขึ้นสีแสดงว่าเราเปิดใช้งานฟังก์ชันนั้นอยู่สั่งงานด้วยเสียงจะมีภาษาอังกฤษล็อกหน้าจอเหมือนโทรศัพท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนผมครับล็อกหน้าจอเหมือนโทรศัพท์เนาะก็เวลาเปิดมันต้องมาลากเส้นอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันวุ่นวายแล้วก็อันนี้เป็นตารางมือถือแรกใช่ๆอันนี้เป็นตารางกริด9ช่องก็อ่อนไว้แล้วอันนี้มันก็บอกว่าdefault preset เราเซตไว้เป็น last video สามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือ time lapse แต่โดยปกติเขาจะเซตเป็นวิดีโอเวลากดเรียกเมนูลัดเนี่ยคุณจะเอาเป็นรูปภาพก็ได้จะเป็น time lapse ก็ได้แล้วแต่ความต้องการ auto power off 15นาทีเครื่องจะดับถ้ารำคาญหรือไม่อยากให้มันดับก็ไปกด never บอกเดียวมือถือใช่ทีนี้ anti flicker มัน60เฮิรตซ์เป็นคลื่นความถี่แสงโดยปกติไม่ต้องปรับแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่ไปเจอแสงความเข้มข้นสูงหรือว่าที่มันไม่ตรงกับสแตนดาร์ดไอตัวเฮิรตซ์เนี่ยจอมันจะกระพริบสกรีนเซเวอร์2นาทีจอจะมืดแต่จะสว่างแต่เปิดอยู่นะสมมติอัดวิดีโอ2นาทีปุ๊บพอเลย2นาทีปุ๊บจอมันจะเข้มมืดเลยแต่จะสว่างคือมันเป็นงานการเซฟพลังงานแต่ถ้าอยากจะกดสั่งงานให้ GoPro ถ่ายอะไรง่ายๆต้องไปโหลดแอปมาก่อนนะครับทุกคนมันมีทั้ง iOS และ Android นะครับชื่อว่า GoPro Quick นะครับเราเสิร์ชคำว่า Quick เฉยๆก็ได้ต้องไปลิงก์กับ GoPro ที่เรามีก่อนนะต้องเซตอะไรให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วให้ประกอบว่าเราจะทำให้ดูอีกทีได้ไหมครับถ่ายก่อนเนาะแล้วก็อ๋อโอเคแล้วก็ปรับล็อกสมมติเราท่านี้ก็ล็อกเอาท่านี้ก็ล็อกล็อกเสร็จปุ๊บก็เอากล้องมาใส่แล้วก็ล็อกให้แน่นก่อนนะมันก็อาจจะมีโฟมมากนิดหน่อยก็จับมาให้แน่นแต่โดยปกติบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ยาวเท่านี้ครับเพราะอาจจะใช้แค่ครึ่งเดียวถ้าน้ำทะเลก็ใส่เคสไม่จริงๆลงใส่เคสอยู่แล้วครับไม่ต้องซีซีขึ้นเออ
กด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 แล้วเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาไงอันนั้นกดเมมเมมที่เอากดไปที่เด้งถึงก็จะซื้อเมมในเว็บไซต์ก็ได้เนี่ยมันเขาส่งมาโอเคOTP แล้วก็ next next แล้วก็ตั้ง username นี่เลขเนี่ยตัวใหญ่อันนี้ username มันในนี่เป็นเลขเลยอ๋อเลขก็อันนั้นก็น่ะอ๋อนั่นแหละก๊อปอันนั้นแหละมันต้องมีตัวพยัญชนะด้วยล็อกอินคอมพิวเตอร์อ่ะน้ำซอสอร่อยน้ำซอสอร่อยชอบไอ้สลัดมันฝรั่งของญี่ปุ่นตะรากิมาสลำแต่แต่หรือเจ้าก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีสามแต่ค่าเช่าร้านยามาทำมันฟินมากเลยค่ะง่ายเมื่อกี้นายเอาไปหกอ่ะเสียงมาเดินเซ็นทรัลต่อทุกคนมาซื้อเอ็ดดี้การ์ดนะจ๊ะไปใส่โปโปร้อยยี่แปดครับไปร้อยยี่แปดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะก็หลงยังไงมันใช้เวลาโหลดนี่เลเวลอะไรอ่ะมันมีสปีดร้อยยี่สิบค่ะสูงสุดร้อยยี่สิบหรือไม่ลูกค้าจะใช้เป็นเอ็กซ์ตรีมตัวนี้สปีดร้อยหกสิบก็เป็นไปแพงไปกับอะไรอ่ะก็ปอเต็มใช่ไหม164 269ค่ะ128,069บาทอันนี้นะอันนี้ได้กี่นาทีอ่ะกี่ชั่วโมงถ้า 4K มันก็ประมาณไม่เกินน่าจะไม่เกิน10ชั่วโมงเหลือเฟือเหลือเฟือเฟือใช่ไหมโอเคนี่เลเวลสูงสุดแล้วนะใช่ค่ะแบตก้อนนึงแค่ได้กี่นาทีวันนั้นเกือบมาซื้อ iPhone ที่นี่แล้วอ่ะ iPhone SE ที่ใช้ถ่ายอยู่อ่ะเกือบมาซื้อที่บานาน่าแล้วคือมันไม่มีสีแดงไงอันนี้อย่างที่บอกก็คือเคส iPhone นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาติดโปรโปรกันสรุปได้ลองใช้ถ่ายคลิปดูแล้วนะครับภาพออกมาชัดดีมากแต่ว่าเสียงนี่คือยังไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่มีไมค์ติดก็ได้มันจะขึ้นแบบนี้เลยทุกคนเวลาอันนี้ขยับกล้องนะอ
มันก็จะโชว์ไปยังหน้าของเราเราสามารถควบคุมผ่านแอปได้ว่าจะเอาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายเป็นรูป1 2 3นี่คือการทดสอบกล้องของ GoPro นะจ๊ะผมก็มีใครช่วยละมั้งแฟด iPhone วันนี้มาทดสอบกล้อง GoPro ก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะลงสนามจริงในวันพฤหัสนี้นะครับทุกคนไปที่แอปนี้เลยทุกคน Quick มันจะมีนี่สำหรับ GoPro GoPro Quick ต้องการส่งการเจออนุญาตiPhone นี่ที่ปุ่มเปิดอะเวลากดอะมันเหมือนไม่กดเลยอะมันไปเลยอะทุกคนมันไปเร็วมากขั้นตอนการเชื่อมต้องปิด Wi-Fi บ้านนะครับเชื่อม Wi-Fi กับ GoPro แล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตมือถือแทนนะครับถึงจะเอารูปจาก GoPro ลงโทรศัพท์ได้นะจ๊ะเราสามารถควบคุมได้จากแอปโทรศัพท์นะครับทุกคนถ้าถ่ายอยู่ไอ้หน้าพรีวิวมันจะไม่โชว์นะมันจะขึ้นแบบนี้เลย